สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่12มีนาคมตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐทิพย์ระดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะต้องเห็นว่านะคะบรรยากาศการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะถือว่ามีความผันผวนพอสมควรเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่บอนด์ยิลด์นะคะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในรอบ10ปีมีจังหวะที่ไปชนระดับสูงสุดนะคะในรอบ10ในรอบ1ปีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ส่งผลทำให้ราคาหุ้นหรือว่าราคาทองคำนั้นปรับตัวลดลงหรือว่าทรุดตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ามาสัปดาห์นี้นะคะในช่วงต้นสัปดาห์ค่ะราคาทองคำนั้นรีบาวเหมือนพยายามจะทะยานกลับคืนมานะคะไปแต่ระดับสูงสุดสักประมาณ 1,740 เหรียญแต่สุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าจะไม่สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาขาขึ้นหรือว่าขาลงในช่วงเวลานี้ได้นะคะม้วนตัวกลับลงมานะคะล่าสุดเนี่ยลงมาทดสอบอยู่สักประมาณ 1,700 เดี๋ยวต้องลุ้นว่าจะทำจุดต่ำสุดใหม่ไหมค่ะขณะเดียวกันตลาดหุ้นก็ต้องบอกว่าปรับตัวดีขึ้นนะคะหลังจากที่มีการขานรับในเรื่องของมาตรการที่คุณโจไปได้มีการเซ็นลงนามกันไปแล้ว 1.9 ล้านล้านเหรียญ นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันตลาดหุ้นบ้านเราช่วงเช้าดูเหมือนจะรับรู้ปัจจัยนี้นะแต่พอมีข่าวด่วนขึ้นมากระทรวงสาธารณสุขแถลงค่ะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่มีอายุ60ปีขึ้นไปอาจจะต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนกันไปก่อนเพราะว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยอาจจะมีบุคคลที่แพ้เป็นเขาบอกว่าถ้าฉีดเข้าไปมันจะเป็นลิ่มเลือดได้ดังนั้นระงับการฉีดไว้ก่อนแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวขอ2อาทิตย์ศึกษากันก่อนว่าถ้าฉีดกันไปแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะค่ะเรียกว่าทางการของฝรั่งเศสก็ออกข่าวแบบนี้มานะคะทำให้อาจเกิดความไม่มั่นใจซึ่งยังมีหลากหลายประเทศนะคะที่มีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับตัววัคซีนนะคะบางประเทศมีผู้เสียชีวิตบางประเทศมีผู้แพ้ยานะคะในอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ล่าสุดนะคะที่ฝรั่งเศสนั้นพบปัญหาลิ่มเลือดนะคะแต่อีกหนึ่งประเทศที่ยังเดินหน้าไม่หยุดยั้งเลยนั่นก็คือทางด้านของสหรัฐอเมริกาละค่ะโดยล่าสุดนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะพยายามที่จะสรรหาทุกวัคซีนเลยนะคะมาตุนเอาไว้ให้เพียงพอกับชาวอเมริกันโดยระบุบอกว่าทุกคนจะได้รับการฉีดโควิด-19 แล้วก็จะกลับมาเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐได้ในวันที่4กรกฎาคมนี้แหละค่ะเป็นประเด็นนะคะที่ถือว่าท้าทายอย่างมากเลยหลังจากที่ทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะขึ้นรับตำแหน่งเขาเคยระบุว่าเขาพยายามที่จะทำให้ชาวอเมริกันนั้นสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ภายใน100วันนับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งและวันนี้ก็มีการจัดแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในช่วงเช้าตามเวลาของบ้านเราถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศค่ะโดยสั่งการให้รัฐต่างๆทั่วสหรัฐดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนภายในวันที่1พฤษภาคมนี้คาดหวังว่าสหรัฐนั้นจะกลับคืนสู่สภาวะปกติภายในวันที่4กรกฎาคมก็คือวันชาติของสหรัฐความหวังนี้นะคะเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐเข้าสู่วาระครบรอบ1ปีของการเผชิญกับวิกฤตด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขค่ะถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะสหรัฐอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังแต่ประชาชนและครอบครัวชาวอเมริกันจะสามารถรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐได้พร้อมกันนี้ค่ะระบุบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะกลับคืนสู่สภาวะปกติภายในฤดูร้อนปีนี้ได้ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนะคะเช่นสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมและลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนพร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นว่าวัคซีนของสหรัฐมีเพียงพอสำหรับทุกคนในไม่ช้านี้ส่วนทางด้านของการประกาศมาตรการใหม่ๆเพื่อที่จะให้วัคซีนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้ก็รวมไปถึงการจัดตั้งสถานที่ฉีดวัคซีนเป็นวงกว้างร่วมมือกับบรรดาบริษัทยาในการแจกจ่ายวัคซีนใช้ทันตแพทย์สัตวแพทย์นักศึกษาแพทย์เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนค่ะโดยรัฐบาลกลางจะเปิดเว็บไซต์ในวันที่1พฤษภาคมนี้เพื่ออนุญาตให้ชาวอเมริกันนั้นสามารถค้นหาสถานที่ในการฉีดวัคซีนได้ค่ะแน่นอนสหรัฐอาจจะต้องการฉีดวัคซีนเพราะว่าในส่วนของผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้เสียชีวิตของเขายังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะแต่พอฉีดวัคซีนแบบนี้แน่นอนป้องกันปัญหาได้ก็จะทำให้เรื่องอื่นๆปรับตัวดีขึ้นได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะขณะเดียวกันนะคะที่จีนต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เรามีการพูดคุยกันจีนเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว3ปี5ปี10ปีแต่พอมีสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้ขอตั้งแบบปีต่อปีกันก่อนเพราะว่าสถานการณ์ควบคุมไม่ได้ค่ะโดยล่าสุดทางด้านของ IMF นะคะเขาก็มาบอกว่าการที่จีนแสดงความคิดเห็นแบบนี้หรือว่า
ตั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบปีต่อปีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นั้นยังคงอยู่และในขณะเดียวกันเขาก็มองด้วยนะคะว่าจีนอาจจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ในปีนี้ปี2564ได้ที่ 8.1% ค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เขามีการแถลงการค่ะการที่จีนมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นแทนการสนใจแต่การเติบโตอย่างรวดเร็วเพียงอย่างเดียวนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะโดยทางโฆษกของ IMF นะในเจอร์รี่ไรท์มีการระบุด้วยว่าการที่จีนเลือกที่จะไม่กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเติบโตเศรษฐกิจในปี2564นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าจะช่วยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสูงรวมไปถึงการปรับให้เกิดความสมดุลซึ่งเป็นประเด็นที่ IMF ได้หารือกับทางการจีนอย่างสร้างสรรค์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะในเดือนมกราคม IMF เขาคาดการณ์ว่าจีนจะขยายตัวขึ้น 8.1% ในปีนี้ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายที่ระดับกว่า 6% ที่จีนได้ตั้งไว้ก็น่าจะบรรลุได้ไม่ยากค่ะโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วของจีนรวมถึงผลกระทบพื้นฐานจากการที่สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยค่ะจีนถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่สามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแกร่งนะคะจนอาสาเป็นผู้นำของชาติต่างๆในการที่จะดูแลเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าเรื่องของวัคซีนด้วยนะคะล่าสุดอาสาค่ะระบุบอกว่าเดี๋ยวจะจัดหาวัคซีนให้กับคนที่เดินทางไปกีฬาโอลิมปิกของญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นพยายามจะกลับมานะคะจัดกิจกรรมต่างๆอีกครั้งนึงให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือแม้กระทั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าสถานการณ์นั้นยังไม่ค่อยสู้ดีละค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของการจัดกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนั้นนะคะก่อนหน้านี้มีการระบุถึงข่าวว่าอาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งนักกีฬาต่างชาตินะคะผู้เข้าชมเข้าไปได้นะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าขอประวิงเวลาประเมินสถานการณ์กันก่อนนะคะเช่นเดียวกันละค่ะว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นดูไม่ค่อยสู้ดีทำให้นักลงทุนหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจนั้นขาดความมั่นใจโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยค่ะว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของญี่ปุ่นขนาดใหญ่ในไตรมาสที่1ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสนะคะหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อสกัดกั้นโรคโควิด -19 โดยดัชนีความเชื่อมั่นบริษัทในกลุ่มดังกล่าวอยู่ที่ระดับติดลบ 4.5 ลดลงจากระดับบวก 11.6 ในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาบริษัทขนาดใหญ่เหล่านั้นเนี่ยเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1,000 ล้านเยนหรือว่า 9.2 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลกระทบจากการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งที่2ในกรุงโตเกียวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาและรัฐบาลขอให้ร้านอาหารผับบาร์ปิดเร็วกว่ากำหนดขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นแถมยังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินใน11จังหวัดก่อนที่จะทยอยยกเลิกไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมาส่วนที่โตเกียวนะคะจะสิ้นสุดในวันที่21มีนาคมนี้ซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าธุรกิจบริการมีลูกค้ามาใช้บริการน้อยลงค่ะเนื่องจากว่าประชาชนงั้นงดออกจากบ้านในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะโควิด-19 อาจจะทำให้เราต้องระมัดระวังกันด้วยนะมีสถานการณ์กันอยู่หรือว่าหลังมีสถานการณ์แล้วอย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นิวซีแลนด์บอกว่าถ้าฟื้นโควิดกันแล้วเนี่ยภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจจะเกิดฟองสบู่ได้ดอกเบี้ยเขาอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าคนเนี่ยต้องการที่จะไปซื้อที่อยู่อาศัยแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีเพื่อรองรับความต้องการกันด้วยและคนส่วนมากซื้อเข้าไปก็เพื่อเก็งกำไรปัญหาตรงนี้นะคะอาจจะทำให้เกิดฟองสบู่ในนิวซีแลนด์ได้ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะอสังหาริมทรัพย์เริ่มกลับมานะคะประชาชนเริ่มเชื่อมั่นมีการซื้อสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้ช่วงนี้เนี่ยต้องมีการควบคุมจากภาครัฐในหลายๆประเทศด้วยแหละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูนะคะธีมการลงทุนหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้กันค่ะสู่ช่วงที่2รายการนะช่วงนี้เราเก็บไฮไลท์มาฝากกันฮะจาก Market Today ที่เรามีการ Facebook Live กันเนี่ยผ่านช่องทาง Money and Banking Channel ตอนบ่าย2เก็บไฮไลท์มาฝากกันว่าในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังจะก้าวต่อไปได้แต่ว่าวัคซีนอาจจะสะดุดนิดนึงนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ New Normal กับ Old Economy เนี่ยอะไรที่จะมาหรือว่าอะไรที่จะไปเก็บไฮไลท์มาฝากกันแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถดูตัวเต็มๆกันได้นะคะที่ Facebook หรือว่า YouTube ของเรา Money and Banking Channel ค่ะเชิญค่ะสิ่งที่เราเคยคิดว่าตลาดหุ้นจะแย่เป็นระยะเวลานานเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้วก็คือช่วงมีนาคมวันนี้เลยนะครับวันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วก็มี100จุดนะครับแต่เป็น100จุดในทางลงนะครับทีนี้วันนี้กลับมา1ปีเนี่ยมุมมองตลาดนี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับ
เหตุผลก็คือว่าหลายๆอย่างที่คิดว่าแย่มันไม่ได้แย่อย่างที่คิดแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราพบว่ามันมีธุรกิจบางอย่างที่มันได้ทลายข้อจำกัดเดิมนะครับในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขตลาดหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ GDP ของประเทศค่อนข้างจะมากแต่ช่วงหลังปรากฏว่ามันไม่จริงเสมอไปเพราะว่ามันมีธุรกิจบางอย่างซึ่งขอบเขตการเติบโตมันใหญ่ไปกว่าประเทศของตัวเองนะครับอย่างเช่นธุรกิจเทคโนโลยีในอเมริกาหลายบริษัทเลยเนี่ยขอบเขตของการเติบโตคือเกือบจะทั้งโลกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นการไปขโมยการเติบโตพื้นที่ต่างๆมารวมกันนะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถึงแม้จะเกิดสถานการณ์โควิดที่คนและสินค้าและบริการบางอย่างช่วงหนึ่งออกนอกพื้นที่ออกนอกบอร์ดเดอรี่ไม่ได้แต่ข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่าบางหลายๆอย่างนี่กลายเป็นว่ามันสามารถทลายข้อจำกัดตรงนี้ได้เราถึงเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลายๆตัวหรือหุ้นในกลุ่มที่เรียกว่าทำพวกเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์แล้วพวกนี้ราคาหุ้นขึ้นเยอะมากในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มเป็นปกติแน่นอนครับว่าไอ้ผลดีหลายๆอย่างจะยังคงอยู่คนที่จะประชุมออนไลน์ก็คงไม่ได้ลดลงนะครับก็คือคนเริ่มเห็นแล้วว่าการลดต้นทุนด้วยวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยก็คือยังไงความนิยมก็คงจะอยู่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไอการเติบโตมันคงไม่ได้เร็วแบบนั้นแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าการเติบโตไม่ได้เร็วมากพอเนี่ยผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีไม่น่าจะแย่น่าจะดีต่อเนื่องด้วยแต่คำถามคือมันจะไม่มีความตื่นเต้นนะครับดังนั้นลักษณะแบบนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าตลาดเองก็จะไปมองดูความตื่นเต้นใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มที่มันเคยแย่มากๆจากสถานการณ์โควิดนะครับเคยลงไปจนกระทั่งผลประกอบการติดลบเคยมีปัญหาว่าโอเคเจอสต็อกลอสเจออะไรกันไปแย่ๆหรือว่าคนนักท่องเที่ยวต่างๆหายไปเลยในกลุ่มท่องเที่ยวพวกนี้เนี่ยครับเราก็จะเริ่มเห็นนักทุนเองเริ่มเรามัดระวังแล้วว่าเอ๊ะโอเคกลุ่มเทคโนโลยียังดีอยู่แต่จากเดิมเนี่ยซึ่งเราอาจจะเคยวางเงิน 70-80% อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีเลยเอ๊ะมันเยอะไปไหมนะก็อาจจะต้องลดลงมาบ้างนะครับอาจจะเหลือครึ่งเดียวแล้วก็จัดสรรไปเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับดังนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นนี่ก็คือการโรเทชันกลับมายังกลุ่มที่ช่วงที่ผ่านมามันยังไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าเราดูการเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่อาจจะมีความตื่นเต้นน้อยลงอย่างอิเล็กทรอนิกส์ถุงมือยางหรือว่า work from home เมื่อสักครู่นี้เราพูดเป็นกลุ่มกันมาแล้วถ้าเราเจาะกันไปล่ะคะตัวกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่าบริษัทอะไรที่ยังไปต่อได้ถึงแม้จะตื่นเต้นน้อยลงกันบ้างโอเคนะครับถ้ามาดูแล้วในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าในตัวที่เราคิดว่ายังไม่ได้ถึงกับคือแพงขึ้นแต่ไม่ถึงกับเกินปัจจัยพื้นฐานนะครับก็จะเป็นตัวของด้านฮาน่ากับ KCE ค่ะนะครับส่วนตัวเดลต้านี่เราก็ต้องถือว่ายอมรับว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่ไม่อาจคาดเดานะครับแล้วก็อาจจะเกินราคาเหมาะสมทางพื้นฐานของหลายๆท่านไปแล้วนะครับก็ถือว่า2ตัวนี้ครับยังอยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าจะหาจังหวะในการที่ลงทุนได้เพียงแต่ว่าก็ต้องดูจังหวะดีๆนะครับอันที่สองนะครับปีนี้ถุงมือยางคงไม่ได้ดาโดดเด็ดแล้วนะครับแต่ว่าไอ้จุดที่ต้องไปดูไปลุ้นกันมากกว่าก็คือตัวแม่นะครับตัวแม่เองจะมีธุรกิจก็คือ STA นะครับอาจจะเด่นกว่า STGT แล้วเพราะว่าในเมื่อถุงมือมันเริ่มไม่มีประเด็นบวกเนี่ยรายได้น่าจะลดกำไรจะต้องลดเนี่ยแต่ว่าในแง่ธุรกิจของพวกยางรถยนต์ครับมีการเติบโตที่ดีขึ้นหลังจากที่เรียกว่าหลายประเทศเนี่ยมันก็มียอดขายรถยนต์ที่ดีขึ้นนะครับตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจกับอันที่สองก็คือหลายคนที่มีกำลังซื้อก็มองว่าโอเคเราซื้อรถปลอดภัยกว่าขึ้นขนส่งสาธารณะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ยอดการฟื้นตัวของพวกรถยนต์มันก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับก็ตรงนี้เลยทำให้อาจจะต้องจับตาดูนิดนึงว่า SCA มันจะมีโอกาสจากตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ขณะเดียวกันกลุ่มของทางด้าน work from home เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ายอดขายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โน้ตบุ๊ก PC ต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังมีสัญญาณที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าเราก็จะระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าคือตอนนี้การดีตัวนี้มันจะเป็นรอบของการที่เรียกว่าเข้าตามสัญญาณของ 5G ก็คือเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้ามองในไซเคิลใหญ่ๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้จะเป็นการเริ่มเปลี่ยนจากยุคนะฮะ 3G มาสู่ยุคของ 5G แล้ว 4G ก็ยังเป็นช่วงรอยต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีกลุ่มที่อาจจะได้ผลดีนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็จะเริ่มอาจจะไม่ได้เด่นเท่าเดิมนะครับดังนั้นตรงนี้หุ้นหลายตัวในกลุ่มพวกนี้จะอยู่ในจุดที่แพงใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นคงต้องติดตามดีๆนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เราจะมีการดูหุ้นในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะน้อยนะครับเลยอาจจะไม่สามารถให้เป็นหลายตัวได้ราคามันดูเหมือนจะแพงไปด้วยนะคะแต่ว่าต้องติดตามข่าวกันด้วยแหละค่ะว่าถ้าจะเข้าไปในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากลุ่มที่จะต้องเกี่ยวกับ 5G เนี่ยต้องดูกันด้วยเพราะบางที 5G ของบ้านเรามันเหมือนจะมีความชัดเจนแต่มันก็ยังมีความไม่ชัดเจนแฝงอยู่ในตัวกันด้วยนะคะแล้วในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทั้งพลังงานปิโตรเคมีธนาคารโรงพยาบาลมีตัวไหนได้บ้างคะอย่างกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีก่อนหน้านี้เราจะเห็นกลับเข้ามาค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะคะคุณกิตพล
ในกลุ่มพลังงานปีนี้เราจะชอบปตท.มากกว่าสผ.ครับอันที่หนึ่งคือเรามองว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้พุ่งแรงมากพอราคาน้ำมันไม่ได้พุ่งแรงมากเนี่ยตัวที่มันดีก็ต้องเป็นตัวที่ปีที่แล้วมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเราก็มองว่าปตท.เนี่ยปีที่แล้วมันมีตัวถ่วงเพราะว่าลูกในกลุ่มของพวกโรงกลั่นเนี่ยมันแย่หมดเลยนะครับแต่ปีนี้ลูกทุกตัวจะเริ่มเป็นอภิชาตบุตรแล้วคือทุกคนดีพร้อมๆกันนะครับดังนั้นปีนี้ปตท.เองก็น่าจะโดดเด่นแล้วก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะแลกกาดในเชิง valuation นะครับอันที่สองก็คือถ้าในกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยเราชอบสองตัวก็คือ PTTGC แล้วก็ IVL นะครับทั้งสองตัวนี้น่าสนใจตรงไหนตรงที่ว่าที่เราเรียนเมื่อกี้ว่าภาพของความต้องการใช้สินค้าหลายตัวเนี่ยมันดีขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นปีนี้สเปดปิโตรเคมีดีมากนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้พอมาดูตัวของทางด้านอย่าง IVL นะครับ IVL เองเนี่ยทำธุรกิจพวกเพชร PTA นะครับซึ่งหลายอย่างก็นอกจากพวกขวดเพชรก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับเส้นใหญ่ธุรกิจเส้นใหญ่เนี่ยเลยทำให้บางครั้งเราจะเห็นการมอง TTA ไปเทียบกับราคาฝ้ายนะครับวันนี้เราพบว่าราคาฝ้ายสูงขึ้นมาเยอะมากจนกระทั่งเทียบเท่ากับระดับสูงสุดเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับแล้วก็แต่ย้อนถ้าย้อนไป10ปีมันจะมีรอบหนึ่งครับที่ราคาฝ้ายขึ้นไปสูงมากวันนี้มันมีลุ้นว่าวันนี้เราอยู่ภาพใกล้ๆแบบนั้นนะไม่รู้จะขึ้นถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถามว่าราคาฝ้ายจำเป็นต้องขึ้นถึงขนาดนั้นไหมไม่จำเป็นเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยกำลังการผลิตของตัว IVL นี่ขึ้นมาประมาณ 46% นะครับคือขึ้นมาเยอะมากนะดังนั้นแปลว่าต่อให้ราคาฝ้ายไม่ได้ดีเท่า10ปีที่แล้วแต่ขอแค่ดีขึ้นมาดีขึ้นในระดับนึงหรือดีต่อเนื่องเนี่ยด้วยกำลังการผลิตที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมต้อง 46% เนี่ยมันทำให้กำไรเนี่ยมีโอกาสจะทำยูไฮหรือไปแตะใกล้ๆไฮเดิมเนี่ยได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งราคาของฝ้ายหรือราคาสเปรดของปิโตรเคมีเนี่ยแบบให้มันเหมือนไปเท่าปีนั้นนะครับค่ะกลุ่มของธนาคารล่ะคะกลุ่มธนาคารนะครับเรามองว่าคนที่ยังแลกขาดอยู่นะครับในรอบนี้คือเห็นว่าพอรอบนี้เราเห็นว่าคนกังวลเรื่องหนี้สินกลุ่มธนาคารน้อยลงเนี่ยคนไปอัดหุ้นแบงค์ที่เป็นที่มี SME เยอะนะครับแต่ก็เลยทำให้หุ้นแบงค์ที่เป็น SME ขึ้นมาเดินมากรอบนี้แต่ว่าพอมาถึงจุดนี้เราก็จะเริ่มขออนุญาตกลัวนิดนึงแล้วครับว่าเอ๊ะเขาแรงไปหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเริ่มมีอัพไซด์ที่เหลือน้อยดังนั้นคนที่อาจจะดูน่าสนใจกว่าเนี่ยเราเลยมองเป็นตัวด้าน BBL แล้วก็ SCB ครับก็คือเป็นตัวใหญ่เริ่มจะกลับมาแล้วนะคะใช่ครับเป็น BBL SCB ใช่ครับก็จะเป็นตัวใหญ่ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในกลุ่มนี้ถ้าไปดูในเรื่องของการเปิดเมืองในการเปิดเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะแบ่งกลุ่มเปิดเมืองนี่ออกมาเป็น3กลุ่มย่อยได้เลยนะค่ะโอ้นะครับเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ3กลุ่มก็คือปกติเปิดเมืองไม่ใช่พูดถึงแต่โรงแรมนี่เดียวแต่ว่าเราแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือนะครับกลุ่มประเภทที่เรียกว่าต่างชาติไม่ต้องมาหรอกขอให้เปิดเมืองได้คนไทยกลับไปสู่ปกติเนี่ยเอ้ยมันจะดีหัวเองได้ก็คือพวกห้างสินค้านะครับ CPN CRC พวกนี้นะครับต้องถือว่าขอแค่คนเราจะเห็นไม่เห็นว่าหลายห้างคนเริ่มกลับไปเดินในระดับที่ดีขึ้นนะครับนั้นในกลุ่มนี้มันสามารถจะกลับมาได้แล้วก็โรงหนังนะครับเพราะโรงหนังคนต่างชาติไม่ได้เยอะเพียงแต่เมื่อไหร่ที่คนเลิกหายกลัวหรือมีวัคซีนตอนนี้คนจะเริ่มไม่ค่อยกลัวการเข้าโรงหนังแล้วนะครับแล้วก็ตัวทั้งนั้นพวก อาหารนะครับ MK นะครับหรือว่า M นะครับที่เป็น MK Suki เนี่ยก็คือหรือว่าตัวอื่นๆที่เป็นอาหารเนี่ยก็คือมันจะได้ผลดีจากการที่ความเชื่อมั่นเนี่ยมันกลับมานะครับอันที่สองในกลุ่มที่เกี่ยวกับการเปิดเมืองกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เปิดเมืองแล้วไม่ต้องพึ่งต่างชาตินะครับกลุ่มที่สองก็คือต้องพึ่งต่างชาติแต่มันชิลนะครับชิลก็คือว่าหนี้น้อยครับพอหนี้น้อยนี่แปลว่าต่อให้จะเปิดเมืองช้าหรือเปิดแล้วต่างชาติไม่มาหรือเปิดแล้วตอนนั้นเรายังไม่มีวัคซีนพอก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสี่ยงเพิ่มทุนนะครับในกลุ่มนี้ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่BDMSนะครับ AWC โรงพยาบาลเราคุยไปแล้วว่าเป็น Net Cash Company เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยโดนผลกระทบโควิดก็จริงแต่กำไรของ BDMS เนี่ยลงไปหาร2จากปีที่แล้วซึ่งดีมากนะเพราะว่าโรงพยาบาลอื่นเนี่ยบางทีหาร6นะครับแต่ว่าต่อให้หาร6ก็ยังดีกว่าท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มโรงแรมเนี่ยคือติดลบไปเลยนะครับแทบจะเรียกว่าบอก
ว่าในช่วงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำนะคะหลายๆคนเลือกที่จะเปลี่ยนการออมเงินนะคะจากการฝากไปซื้อกองทุนนะคะเพราะว่ากองทุนก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมค่ะอย่างล่าสุดทางด้านของกองทุนบัวหลวงบอกว่าเดี๋ยวลงทุนการซื้อกองทุน1ปีผลตอบแทนได้ถึง 8% เลยค่ะโดยทางด้านของกองทุนบัวหลวงนะคะเตรียมเสนอขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์322เพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่15ถึง17มีนาคมนี้ค่ะรองรับผู้ที่มองหาโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการจังหวะการลงทุนตั้งเป้าหมายลงทุน12เดือนเพื่อรับโอกาสผลตอบแทน 8% ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำและสภาพคล่องที่มีอยู่ท่วมท้นในระบบขณะที่ไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะรัฐบาลออกมาตรการพยุงการบริโภคภายในประเทศสนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศมีการแจกจ่ายวัคซีนมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แต่ถือเป็นความหวังเชิงบวกนะคะต่อการท่องเที่ยวที่จะเริ่มกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มรูปแบบอีกครั้งนึงค่ะโดยกองทุนนี้นะคะจะเสนอขายในช่วง IPO เพียงครั้งเดียวหน่วยลงทุนละ10บาทกำหนดซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาทค่ะเป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่ได้ไปลงทุนในต่างประเทศโดยตราสารที่เข้าไปลงทุนนะคะก็คือตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสารทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมค่ะเช่นกองทุน CIS กองทุน Infrastructure Fund นะคะรวมไปถึงกองทุน Property หรือว่า REIT ด้วยรวมไปถึงกองทุน ETF ด้วยนะคะแล้วก็ Private Equity ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ค่ะไปดูกันบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากจะเลือกลงทุนในต่างประเทศนะคะในโซนยุโรปก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่ากำลังจะผ่านพ้นช่วงระยะเวลาต่ำสุดของเขาไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนั้นหลากหลายประเทศได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะแต่ว่าทิศทางการลงทุนของเขายังคงมีความน่าสนใจในระยะเวลา10ปีข้างหน้าค่ะที่บอกแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นมุมมองจากทางด้านของ MFC นะคะที่ระบุบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยสำหรับกองลงทุนนะคะในหุ้นยุโรปนั้นมีความน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานสะอาดสินค้าแบรนด์เนมสุขภาพเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเมกะเทรนด์ในอนาคตเตรียมเสนอขายกองทุนเปิด MFC Continental European Equity ซึ่งจะเปิดเสนอขายนะคะวันที่15ถึง23มีนาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำได้ในมูลค่า 1,000 บาทค่ะระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ6ไม่มีการจ่ายเงินปันผลนะคะกองทุนนี้จะเป็นประเภท Feeder Fund ก็คือลงทุนในหน่วยลงทุนของ BGF Continental European Flexible Fund เป็นกองทุนหลักซึ่งกองทุนนี้เนี่ยบริหารจัดการโดย BlackRock ค่ะโดยเป็นผู้ที่เลือกลงทุนนะคะในรูปแบบที่ยืดหยุ่นในหุ้นทั้งขนาดกลางขนาดเล็กนะคะและขนาดใหญ่สำหรับ BlackRock นั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดดเด่นได้ Morningstar 5ดาวแล้วก็ได้ Bronze Rating ด้วยกระบวนการลงทุนที่เข้มงวดและแม่นยำในการเลือกหุ้นค่ะเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นแน่นอนช่องทางการลงทุนหรือว่าการที่เราจะต้องมาเก็บเงินเนี่ยอาจจะต้องเริ่มกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะเพราะว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนถ้าเรามีการลงทุนหรือว่ามีเงินเก็บเงินออมไว้ใช้ในอนาคตก็น่าจะสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์นึงนะคะที่เราอาจจะไม่ได้ไปช้อปของในช่วงเวลาที่ราคาต่ำที่สุดแต่พอเราเห็นโอกาสที่มันกำลังจะเริ่มฟื้นตัวแล้วเราก็สามารถเข้ามาช้อปตรงนี้นะคะเพื่อรับผลตอบแทนที่จะเติบโตในอนาคตข้างหน้าได้แล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะจันทร์หน้า 4 ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ